โอเควันนี้เราก็มีการที่คุยหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาแบบให้ดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะตอนคนจริงเขาทำอะไรกันคนจริงเขาชอบเล่นกีฬามากโคตรเยอะเล่นกันทุกที่เลยเล่นกันทุกสนามเลยแล้วแบบสนามยะสนามเล่นเยอะมากตัวทุ่งทองโคตรเยอะแล้วฝั่งนี้ก็ยังมีแล้วก็มีสนามเทนนิสนู่นตรงนู้นตอนนี้ก็เป็นเหมือนกีฬาสีเด็กมัธยมเนาะเข้ามาเลยก็ดูวิวรอบๆมหาลัยก็แบบโอ้โคตรดีมากอากาศแบบเป็นหมอกนะครับมีหมอกฝั่งนี้ก็เข้าไปในเมืองก็ยังเป็นหมอกแบบอากาศดีอากาศเย็นสบายเดินสบายมากก็นี่ก็เป็นห้องพักแบบห้องพักแบบประตูเหล็กอ่ะยังกับห้องพักพวกโรงงานฝาโรงงานอะไรเงี้ยก็ห้องพักอยู่606ลี่ลิ่วหลิงลิ่วก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันแค่อยากจะให้ดูว่าอยู่กันยังไงสภาพขอสภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของผู้หญิงนะแล้วก็การอยู่เวลายามว่างของคนจีนโอเคครับ再见。